ไปนั่งปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะไปนั่งวิปัสสนาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากไปมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่มีบุญมั้งคะตอนนั้นยังไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็เคลียร์นู่นเคลียร์นี่ไม่ได้แต่ว่าพอปีนี้เนี่ยทุกอย่างมันลงตัวพอดีอะไรเงี้ยก็เลยเพื่อนๆไปก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกเป็นไงบ้างคะไม่ง่ายเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบเราต้องแบบมีความอดทนมีความปล่อยวางลดละนู่นทุกอย่างที่มันเป็นแบบชีวิตมนุษย์ปกติอะค่ะแต่ว่าก็วันแรกๆก็อาจจะปรับตัวยากนิดนึงแต่ว่าพอหลังวันที่2ไปแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็อยากกลับไปอีกปีหน้าน่าจะไปอีกสมมติมายิ่งขึ้นเลยใช่จริงๆคือตอนแรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยการแบบนั่งสมาธิการแบบอยู่กับตัวเองเฉยๆมันจะได้อะไรขนาดนี้เพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างที่จะแบบเมื่อก่อนจะเข้าวัดสวดมนต์อย่างเดียวแต่ว่าพอได้ลองปฏิบัติธรรมเหมือนแบบเดินตามรอยพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าชีวิตคนเรามันไม่ต้องยึดติดกับอะไรก็ได้คือวุ้นไปเนี่ยวุ้นไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่ะเจ็ดวันวุ้นก็แบบเพื่อนวุ้นก็ตกใจนิดนึงว่าอ้าวไม่แต่งหน้าเลยเธอโอเคนะถือศีลได้ไหมครับพี่วุ้นถือศีล8ค่ะแล้วก็มีการแบบได้ทานข้าวมื้อสุดท้ายตอนเที่ยงแต่ว่าก็จะมีแบบก็ยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์เนอะเราก็แอบหลุดบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบเคร่ง 100% ครั้งแรกก่อนที่จะไปคือลังเลไหมคะว่าแบบไปดีไม่ไปดีหรือยังไงมั้ยคือไม่ได้ลังเลมากแต่ว่าก็กังวลมากกว่าว่าไปแล้วเนี่ยจะรอดไหม คือไม่คือเราไม่รู้ว่าการไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็เราต้องทำอะไรบ้างคือไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงแล้วเรารู้สึกว่าคือสถานที่อ่ะที่ไปที่สันติภาวนาที่จังหวัดเชียงราย1คือโชคดีมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยอยู่สบายหน่อยก็คือแบบเหมือนคือเป็นมีบ้านพักที่ดีมีอาหารที่ดีแล้วก็คือบรรยากาศทุกอย่างต้นไม้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อากาศดีมากก็เลยสบายครั้งแรกแต่เหมือนว่าไป7วันเลยเหรอเปลี่ยนไปยังไงบ้างยังไงนะอนุกันอะไรนะเปลี่ยนตัวเองคือวุ้นว่าจริงๆอ่ะวุ้นเป็นคนนิ่งอยู่แล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยวุ้นเป็นคนที่แบบไม่ได้เหมือนร้อนไม่ได้เหมือนแบบเป็นคนฟุ้งซ่านอะไรมากแต่ว่าวุ้นคิดว่ามันมีช่วงนึงของชีวิตหลังๆเนี้ยว่ามันเป็นจังหวะที่แบบทำไมเราต้องคิดมากเรื่องนี้ทำไมเราต้องแบบปวดหัวหรือว่าเครียดเรื่องนี้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงเมื่อก่อนวุ้นไม่เป็นเลยวุ้นจะแบบเฉยๆมากพอเป็นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราลองแบบไปปฏิบัติธรรมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อทุกอย่างมันจะแบบกลับมาเหมือนเดิมคือวุ้นไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแต่วุ้นอยากเอาความเป็นเราที่เราชอบกลับมาซึ่งมันได้ผลจริงพอกลับมาเรารู้สึกเลยว่าแบบจิตใจเราแบบสงบนิ่งแล้วก็ไม่ได้คิดในเรื่องที่ไม่ควรจะคิดเรื่องบางเรื่องคือต่อให้คิดก็กลับมาไม่คิดได้อันนี้ก็คือการทำสมาธิของเราเหมือนกันนะคะที่แบบมันต้องปล่อยวางมันต้องละวางด้วยหลังจากนี้จะสม่ำเสมอไหมคะเช่นว่าปีหนึ่งเอาอะไรเงี้ยอ๋อทุกปีนี้จริงจริงสม่ำเสมอวุ้นนี่วุ้นกะจะแบบว่าทำทุกวันนะคะคือที่วุ้นไปเนี่ยวุ้นใช้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมวันละแบบเป็น10ชั่วโมงอะเพราะฉะนั้นแบบคือมันมีอาการที่แบบลำบากบ้างเพราะว่าเรานั่งอยู่นานๆเราแบบบางทีนั่งในป่าก็แมลงกัดหรืออะไรเราก็ต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายอย่างมันก็ทำให้เราแบบกลับมาใช้ชีวิตอย่างนี้คือสบายมากแล้วอ่ะนึกออกมาเพราะฉะนั้นแบบไม่ยึดติดกับอะไรดีที่สุดแล้วจะมีแพลนไปอีกไหมคะในปฏิบัติธรรมมีค่ะก็จองชื่อไว้แล้วค่ะว่าปีหน้าพี่ขอมาอีกนะก็บอกน้องที่ชวนไปอะค่ะว่าแบบยังไงแบบขอบคุณที่พามาเพราะว่าเหมือนเป็นสะพานบุญให้เราจริงๆอะค่ะก็ครอบครัวนี้แปลกใจไหมคะว่าเฮ้ยไปตั้งแต่ไปได้เพื่อนไปตั้งหลายวันอะไรเจ็ดวันเลยก็จริงๆจริงๆวุ้นไปไม่ถึงวุ้นไปแค่6วันเพราะว่าวุ้นติดธุระจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคราวหน้าก็น่าจะไปครบจริงๆคนรอบข้างเขาว่ายังไงบ้างแป้งอ่อนจีราก็ไปนะคะคือนางก็มาสายนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นความสุขที่เราพบเลยใช่ก็จริงๆจริงๆวุ้นไม่ได้แบบมีความสุขยากอะไรอะค่ะแต่ว่ามันถือว่าเป็นอีกพาร์ทนึงมากกว่าที่มันสามารถแบบรักษาจิตใจเราได้อะซึ่งวุ้นไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อก่อนก็คือโอเคความสุขของเราคือการไปเที่ยวเมืองนอกบ้างกินอาหารดีๆหรือว่าอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันทำให้เราแฮปปี้แต่ว่าตอนเนี้ยอันเนี้ยการนั่งวิปัสสนาการทำบุญปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนอีกจุดนึงที่ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคือการแบบพักผ่อนแล้วก็การแบบชะล้างจิตใจที่แท้จริงที่เราควรจะทำทุกปีแสดงว่าก่อนหน้านี้คือแอบคือรู้ตัวเองเลยใช่ไหมว่าบางอย่างจะมีเรื่องฟุ้งซ่านบ้างไงพอไปถึงตรงนี้แล้วแบบมันทำให้สงบจิตสงบคือถ้าเป็นมนุษย์ปกติอ่ะพี่แบบคนทั่วๆไปอ่ะเขาก็น่าจะมีเรื่องอะไรฟุ้งซ่านในบางเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าวันๆเราก็เจอคนเยอะเจอนู่นเจอนี่แต่ยิ่งเราเป็นทำงานอยู่ในวงการเนี่ยบางทีมันก็เจอเรื่องเยอะกว่าคนปกติอยู่แล้วอ่ะอย่างที่เห็นกันเราต้องแบบนอกจากเราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองว่าใครว่าอะไรก็ไม่เป็นไรคือเราทำแค่นี้บางทีมันอาจจะไม่พอเราก็ต้องมีจิตใจที่แบบ
เฮ้ยไม่เป็นไรสิ่งที่เขาพูดต้องมีเหตุผลอะไรที่แบบคือต้องคิดลึกมากขึ้นน่ะถึงจะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะแข็งแรงขึ้นพี่วุ้นขออนุญาตถามค่ะล่าสุดทางโลกทางโลกเขาทางเขาทางโลกทางโลกล่าสุดกับตัวของแก๊งเราแก๊งนางฟ้าโดนเปรียบเทียบกับแก๊งเฟอร์บี้ครับพี่วุ้นมือกันได้เห็นข่าวไหมครับแก๊งนางฟ้าของเราแก๊งเฟอร์บี้คือแก๊งน้องแมทน้องแมทแต้วน้องแมทน้องแต้วเปรียบทำไมน้องเขาหน้าใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเปรียบอะไรอารมณ์แบบแก๊งเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ค่ะที่แบบแก๊งเฟอร์บี้ขึ้นมาเหมือนแก๊งเราที่เป็นแก๊งนางฟ้าที่มีแต่เซเลบสวยๆมากับพร้อมกับข่าวดราม่าด้วยข่าวดราม่าจริงๆก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องในวงการที่มันต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งก็เข้าใจว่าอาการที่แบบดารามารวมกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่จับตามองเหมือนปกติแต่ว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแล้วอย่างตัวรุ่นเองเป็นเดียวกันได้เห็นข่าวยังคะข่าวยังไม่เห็นเลยหุ่นเพิ่งกลับมาเองไม่ได้ดูสื่ออะไรมากมายค่ะที่ผ่านมาก็คือนั่งปฏิบัติธรรมอย่างเดียว